เดวิดก็อดพอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่12เมษายน2024ซีรีส์ค้นพบอัตลักษณ์ผ่านการสำแดงจากความจริงวันที่6เราเป็นบุตรในครอบครัวของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่1ข้อ5พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์เราทั้งหลายได้รับการอุปการะเข้าในครอบครัวของพระเจ้าพระคัมภีร์จึงเป็นเหมือนคู่มือดำเนินชีวิตในครอบครัวใหม่ของเราพระคัมภีร์มีทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เพื่อการเป็นบุตรของพระเจ้าคู่มือแห่งครอบครัวฝ่ายวิญญาณเปรียบดั่งชีวิตของเราเราต้องหยิบพระคัมภีร์ขึ้นเปิดอ่านเพื่อจะรู้ว่าใครคือพ่อของเราและสิทธิอันชอบธรรมของเราในฐานะบุตรคืออะไรเมื่อเราบังเกิดในพระเจ้าพระองค์ก็ทรงประทานสิทธิการเป็นบุตรให้แก่เรายอห์นบทที่1ข้อ12ถึง13แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าพระคัมภีร์ระบุถึงสิทธิการเป็นบุตรของเราไว้มากมายเช่นในพระคริสต์ไม่มีการลงโทษเราได้รับการปลดปล่อยแล้วพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในเราเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นทายาทของพระองค์เราได้รับการทรงเรียกรับการประกาศไว้ชอบธรรมได้รับเกียรติและได้รับการเลือกโดยพระองค์พระเจ้าทรงพระกรุณาและประทานทุกสิ่งแก่เราเราเป็นที่รักไม่มีใครแยกเราออกจากความรักของพระองค์ได้เราเต็มล้นในพระเมตตาของพระเจ้าเราได้รับการเสริมกำลังไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายเราได้เลยแม้เรารู้แล้วว่าสิทธิในฐานะบุตรของเราคืออะไรแต่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะเรียนรู้ถึงความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับสิทธินั้นเราอาจต้องเปลี่ยนบางสิ่งในชีวิตที่เคยทำในอดีตสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยพระบิดาทรงปรารถนาให้เรารู้จักพระองค์วางใจพระองค์และเติบโตขึ้นเพื่อพระองค์จะทรงเสริมกำลังเราในการนำพระสิริของพระองค์มาอย่างโลกนี้อย่าปล่อยให้พระคุณของพระองค์ที่หลั่งไหลมายังเรานั้นสูญเปล่าสิ่งสำคัญคือเราต้องขีดเส้นให้ชัดเจนว่าการเป็นคริสเตียนอุ่นๆครึ่งๆกลางๆนั้นไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้เราอยากจะเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์และเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้1โครินธ์บทที่3ข้อ1ถึง3พี่น้องที่รักข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคริสต์ข้าพเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคงไม่สามารถรับได้เพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะเมื่อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันพวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือเราอยู่ในขั้นตอนใดในการดำเนินชีวิตในฐานะคริสเตียนเรายังเป็นทารกเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณอาหารที่เรารับประทานนั้นเป็นอาหารแข็งแล้วหรือยังหรือว่าเรายังกินนมและอาหารอ่อนอยู่คนคนนึงจะเติบโตขึ้นได้อย่างไรเราจะเปลี่ยนจากนมเป็นอาหารแข็งได้อย่างไรพระธรรมเอเฟซัสแสดงให้เราเห็นว่าต้องทำอย่างไรในบทที่1ถึง3สอนเราถึงพระกิตติคุณอันเรียบง่ายและสอนว่าเราเป็นใครในพระคริสต์ในบทที่4ถึง6เปาโลแสดงให้ผู้เชื่อรวมทั้งเราเห็นว่าถ้าชีวิตของเรายังเหมือนกับคนที่ไม่เชื่อเราก็ไม่สามารถกินอาหารแข็งได้จงเปลี่ยนแปลงเสียจงร้อนรนเพื่อพระเจ้าเพราะวันนี้เราไม่ได้แค่รู้เกี่ยวกับพระองค์แต่เราได้รู้จักพระองค์อย่างใกล้ชิดเราพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่ในครอบครัวฝ่ายวิญญาณของเราอย่างจริงจังแล้วหรือยังให้เราเริ่มต้นอย่างมุ่งมั่นในวันนี้ร่วมกัน
เอเฟซัสบทที่3ข้อ5ถึง6ซึ่งในสมัยก่อนพระองค์ไม่โปรดให้มนุษย์รู้เหมือนอย่างในเวลานี้ที่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาอัครทูตบริสุทธิ์และบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์โดยพระวิญญาณ นั่นก็คือคนต่างชาติได้เป็นผู้ร่วมรับมรดกเป็นอวัยวะของกายเดียวกันและเป็นผู้มีส่วนร่วมในพระสัญญาในพระเยซูคริสต์โดยทางข่าวประเสริฐสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นลูกในครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระองค์มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างในชีวิตอะไรคืออาหารอ่อนและอาหารแข็งในฝ่ายวิญญาณวันนี้เรารับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณประเภทใดให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรับเราเป็นลูกของพระองค์เราขอบคุณที่วันนี้เราไม่ใช่ลูกกำพร้าแต่เรากล้าที่จะเรียกพระองค์ได้อย่างมั่นใจว่าพ่อเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยรักขอทรงย้ำเตือนเราอีกครั้งว่าวันนี้เราเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์และเราจะเติบโตขึ้นในครอบครัวของพระองค์ในความเชื่อและในความรักเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน